นายชูศักดิ์ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไหว้พระนอนที่ศาลาการประเรียนวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาร่วมด้วยพระครูธรรมจักรเสมารักษ์เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมารามนายชัยนันท์แสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานายไพฑูรย์มหาชื่นใจในอำเภอสูงเนินและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกีฬาและเครือข่ายกิจกรรมย่อยที่2การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมของโบราณโคราช Cultural Tourism โครงการเทศกาลไหว้พระนอนและกำหนดจัดงานเทศกาลไหว้พระนอนระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2565ที่วัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมจักรเสมารามตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินแต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวาราวดีมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระนอนหินทรายพระพุทธรูปปางสายญาติอายุกว่า 1,300 ปีที่วัดแห่งนี้ยังมีธรรมจักรเก่าแก่ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรที่ขุดพบที่จังหวัดนครปฐมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาวัดธรรมจักรเสมารามยังสามารถไปเยี่ยมชมโบราณสถานในบริเวณใกล้เคียงคือโบราณสถานเมืองเสมาเมืองโบราณที่เชื่อว่าน่าจะเป็นชุมชนเก่าก่อนที่จะย้ายมาที่ตัวเมืองนครราชสีมาปัจจุบันปราโมทย์ ทิติวงศ์ฤทธิ์สวทนครราชสีมารายงาน